การทำสมาธินั้นต้องอาศัยความตั้งใจที่แน่วแน่ถึงจะเกิดเป็นผลขึ้นมาเพราะสมาธินั้นเป็นธรรมะชั้นสูงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่สิ่งที่จะทำเล่นต้องทำจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่ากะเยราเยกะเยราเถนังทำจับให้มั่นคั้นให้ตายการจับให้มั่นคั้นให้ตายนั่นคือความทำจริงกุโสยถาดุกหิโตหัตถะเมวานุกันตติยาคาที่กำไม่แน่นแล้วดึงมาย่อมบาดมือยาคาก็ไม่ขาดมือของเราก็ต้องถูกบาดอย่างนี้แต่ทำถ้าเรากำยาคาให้แน่นดึงมายาคาก็ขาดมือเราก็ไม่บาดข้อนี้เป็นข้ออุปมาเรื่องของสมาธิที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้พากันทำให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราได้ทำแล้วค่าสูงเหลือเกินเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาตมาจะเป็นผู้นำญาติโยมทั้งหลายก็วาดตามข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักนึกพุทโธในใจนึกพุทโธนั้นไม่เร็วไม่ช้าอย่ากลั้นใจวางร่างกายของเราให้สบายทำตัวของเราให้สบายทำตัวของเราให้เหมือนเราอยู่คนเดียวพอหลับตาแล้วทุกอย่างก็ไม่เห็นเราเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าวิธีการทำสมาธิเราท่านทั้งหลายการทำสมาธินั้นเป็นหนทางที่จะไปถึงซึ่งความสุขสบายหรือเป็นหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้แม้ว่าจะเกิดความเจ็บความปวดความเมื่อยความเหนื่อยความหิวมากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคคือเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคเราต้องใช้ความอดทนเพื่อจะต่อสู้ในการบำเพ็ญสมาธินี้เมื่อตั้งใจให้ดีแล้วก็ให้ธรรมะนี้หลั่งไหลเข้าทางหูแล้วก็รู้ถึงใจเรากำหนดใจของเราไว้เฉยๆธรรมะนี้จะเข้าทางหู
แล้วจะถึงใจของเราเองเพราะว่าธรรมะไม่ได้อยู่อื่นไกลธรรมะอยู่ในตัวของคนพระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ได้สอนนอกเหนือไปจากตัวคนที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าปัญจขันธาขันธ์ทั้งหลายห้ารูปขันโธรูปนั้นเป็นขันธ์หนึ่งเวทนาขันโธเวทนาเป็นขันธ์หนึ่งสัญญาขันโธสัญญาเป็นขันธ์หนึ่งสังขารขันโธสังขารเป็นขันธ์หนึ่งวิญญาณขันโธวิญญาณก็เป็นขันธ์หนึ่งพระพุทธเจ้าที่ตรัสเทศนาถึงขันธ์ห้าก็คือเทศนาถึงตัวของเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีขันธ์ห้าทั้งนั้นขาสองแขนสองศีรษะนะถือว่าเป็นส่วนร่างกายในร่างกายอันนี้ที่เรามีอยู่นี้จึงเป็นรากฐานเรียกว่ารากฐานที่จะทำให้เกิดคุณธรรมทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดความสุขก็เกิดมาจากฐานต้นคือร่างกายนี้เป็นอันดับแรกถ้าร่างกายอันนี้ไม่มีไม่รู้เราจะไปสอนกันตรงไหนหรือว่าเราจะไปสอนวิญญาณมันก็สอนไม่ได้หรือเราจะไปสอนอาทิตย์สมานกายมันก็สอนไม่ได้ก็ต้องสอนกันในร่างกายนี้ร่างกายอันนี้จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจร่างกายอันนี้มีครบเมื่อต้องการดูรูปก็ได้ต้องการฟังเสียงก็ได้เพราะฉะนั้นร่างกายจึงถือว่าเป็นฐานคือเป็นฐานที่มีความสำคัญเมื่อเราได้ร่างกายนี้มาและเราได้พากันปฏิบัติก็เท่ากันกับว่าเราได้สิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติถูกต้องที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมหาสติปัฏฐานพระองค์ก็ตรัสเอากายานุปัสสนาสติปัฏฐานขึ้นต้นและพระพุทธองค์สั่งให้ทำอย่างไรต่อกายอันนี้พระองค์สั่งให้พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นปฐมหรือร่างกายนี้เป็นตัวประสานงานเมื่อเรามีร่างกายอันนี้แล้วร่างกายอันนี้ก็จะต้องเป็นตัวประสานงานคือประสานงานกับใจประสานงานกับคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่าประสานงานนั้นก็คือนำร่างกายอันนี้มาฟังเทศฟังธรรมมาทำสมาธินำมาเป็นเครื่องพิจารณาการพิจารณานั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ทรงรับสั่งต่อมาว่าอายังโขเมกายโยกายของเรานี่แลอุดทางพาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปถ้าจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภูโรนานัปการัสสะอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิอิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้คือของไม่สะอาดก็มีทั้งกระดูกเนื้อหนังอุจจาระปัสสาวะเลือดน้ำเหลือง
ที่อยู่ในร่างกายอันนี้เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายอันนี้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดแต่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายอันนี้เกิดมาดับไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราทำได้ดีที่สุดเราได้ประโยชน์จากร่างกายอันนี้แต่ถ้าเราคิดถึงว่าร่างกายอันนี้มันเป็นของสวยงามร่างกายอันนี้ก็สักแต่ว่าร่างกายเราก็เลยกลับกลายเป็นการเพิ่มกิเลสให้กับตัวของเราการเพิ่มกิเลสนั้นความรักเป็นส่วนการเพิ่มกิเลสความโกรธเป็นส่วนเพิ่มกิเลสความหลงเป็นส่วนเพิ่มกิเลสกิเลสทั้งสามกองนี้เป็นส่วนที่จะต้องเพิ่มคือเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไปเชื่อกิเลสนั้นก็ย่อมจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านถ้าเชื่อความรักความรักก็จะก่อความฟุ้งซ่านถ้าเชื่อความโกรธความโกรธก็จะก่อความฟุ้งซ่านถ้าเชื่อความหลงก็จะก่อให้จิตนี้เกิดความโมเมานี่คือเราไปเชื่อคือเราเชื่อตัวกิเลสเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นเราก็จะต้องได้รับผลคือได้รับผลในทางที่ทำให้เราแสวงหาแล้วก็เพิ่มพูนสิ่งต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนทำให้เกิดความเศร้าหมองด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ให้พิจารณาอสุภกรรมฐานเพื่อที่จะได้ปลงสังเวชแล้วก็จะได้รู้เท่าถึงความจริงเมื่อปลงทำสังเวชรู้เท่าถึงความจริงแล้วก็กลับจิตนั้นก็กลับคือกลับเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิได้ในเบื้องต้นเราก็มีโอกาสคือมีโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปในทางที่ถูกต้องเมื่อโอกาสที่จะก้าวหน้าของเรามีอยู่เราก็จะต้องใช้ความตั้งใจหรือใช้ความปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพราะถ้าหากว่าทำจิตของเราสงบแล้วเราใช้ปัญญาก็สามารถรักษาความสงบต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นหลักสามารถที่จะควบคุมให้เกิดเป็นพละกำลังขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารู้เรื่องของการปฏิบัติคือรู้เรื่องของการกระทำจิตจึงได้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นคือเป็นปัจจัยเป็นบารมีเป็นการสร้างสมเพิ่มเติมบารมีเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อสร้างสมอบรมบารมีเหล่านี้ขึ้นมามากแล้วก็ทำให้เกิดความวิเศษคือพิเศษความวิเศษหรือเรียกว่าการพิเศษนั้นมันนอกเหนือไปจากสิ่งธรรมดาทั่วไปเพราะสิ่งธรรมดานั้นไม่ใช่พิเศษมันเป็นของปกติส่วนสิ่งที่เรียกว่าเป็นพิเศษนั้นคือนอกเหนือจากความปกติใจของเรานั้น
ที่ได้รับการพัฒนาเลยจากความปกติไปนั้นก็คือการที่มีการกระทำที่ต่อเนื่องการกระทำต่อเนื่องจากวันนี้ไปหาวันต่อไปจากวันต่อไปแล้วก็ไปหาวันต่อไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อเนื่องผู้ที่จะสำเร็จต้องอาศัยความต่อเนื่องนี่แหละเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นในท่านพระสาวกผู้ที่ท่านต้องการพ้นจากทุกข์อย่างจริงจริงจังท่านจึงได้ออกธุดงค์กรรมฐานเพื่อที่จะได้สร้างความต่อเนื่องอันนี้ให้ติดต่อกันไปเป็นระยะเวลาอันยาวนานการที่พวกทำสมาธิพอเป็นพิธีหรือว่าพอเป็นนิสัยอันนี้เรียกว่ามันเป็นส่วนเล็กน้อยเรียกว่าเป็นส่วนน้อยมากเพราะการกระทำเพียงเพื่อเป็นนิสัยหรือเรียกว่าทำไม่ให้เกิดมากไม่ได้เกิดสมาธิขึ้นมามากเพียงเพื่อให้สบายเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วหรือทำเพื่อเราจะได้บุญก็พอแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นเพียงกระทำเพื่อพอเป็นนิสัยไม่ได้เป็นเรื่องของการทำจริงแต่การทำพอเป็นเพียงนิสัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลก็เป็นผลเป็นประโยชน์แต่ว่าต้องใช้เวลานานคือใช้เวลาอันยาวนานอย่างการเดินทางอย่างนี้เราเดินไปสักกิโลสองกิโลแล้วเราก็หยุดซะอย่างนี้มันก็ต้องใช้เวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนกันกับผู้ที่บำเพ็ญสมาธิถ้าเราจะเอาเพียงแค่นิสัยวาสนาเราก็ทำกันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเป็นนิสัยวาสนาไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีความต้องมีความรู้ความรู้นั้นเป็นตัวที่จะต้องจุดชนวนหรือเป็นตัวนำที่จะเข้าสู่ความถูกต้องแม้เราจะกระทำเล็กน้อยก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการถูกต้องแล้วผลนั่นมันก็มากทีเดียวแต่หากว่าเราทำกันจริงๆจังๆอดหลับอดนอนอดอาหารแต่ว่าการดำเนินจิตนั่นไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะทำนานเพียงแค่ไหนก็ไม่ได้ผลอย่างยิ่งเพราะว่าขาดความรู้คือขาดความรู้ที่ถูกต้องก็จะเป็นอันว่าถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปความผิดของเรื่องสมาธินั้นมีอยู่มากมายบุคคลผู้ที่สร้างความผิดขึ้นนั้นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเรียกว่าขาดความรู้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องใช้โอกาสเราต้องใช้เวลาเมื่อเราใช้โอกาสเวลาแล้วเราก็ต้องมีสติและปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาพร้อมการเดินหรือการที่เราจะ
พยายามให้จิตอันนี้เข้าสู่ความถูกต้องนั้นก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเหมือนกันกับคนที่รู้เข้าใจการที่จะเดินเข้าประตูบ้านเราเนี่ยมันเป็นสิ่งง่ายเหลือเกินแทบที่จะหลับตาเดินก็ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เคยกับบ้านของเราอย่างนี้จะต้องหาประตูนานทีเดียวกว่าจะได้ไปพบประตูทางเข้าได้ข้อนี้ก็เปรียบเช่นเดียวกันการที่พวกเราได้พากันมาปฏิบัติกันอยู่นี้เมื่อถูกต้องแล้วก็เท่ากันกับว่าเป็นบ้านของเราเป็นประตูที่สามารถจะเดินเข้าเดินออกได้สบายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จำเป็นต้องศึกษาครูบาอาจารย์มีที่จะศึกษาไม่ต้องไปกลัวคือไม่ต้องไปกลัวครูบาอาจารย์เราจะต้องเป็นตัวของเราเองแล้วแหละเราก็ช่วยกันขวนขวายคือช่วยตัวของเราขวนขวายต่อไปเท่าที่พูดมาในเรื่องลักษณะของผู้ที่จะบำเพ็ญความเพียรนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจคือเข้าใจซะก่อนทำความเข้าใจซะก่อนแล้วเราจะได้เดินไปในทางถูกต้องแท้จริงปฐมฌานนั้นมีอยู่ห้าประการคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอาตมาจะลำดับฌานให้ทราบวิตกนั้นวิจารนั้นได้แก่คำบริกรรมคนที่จะบริกรรมพุทโธก็ดีบริกรรมสัมมาอรหังก็ดีบริกรรมอัตถิก็ดีบริกรรมอะไรก็ได้ในคำบริกรรมนั้นคือการบริกรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องของปฐมฌานคือเป็นองค์ที่หนึ่งก็องค์ที่สองเรียกว่าวิตกเรียกว่าวิจารเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อไปปีติคือความอิ่มใจก็เกิดขึ้นความอิ่มใจนั้นได้แก่ความสุขสบายที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์เข้ามาเจือปนก็เลยเกิดปีติคือความเอิบอิ่มเมื่อปีติวิตกวิจารปีติแล้วก็มีความสุขความสุขก็คือความสบายของจิตใจนั่นเองเรียกว่าไม่วอกแวกไปตามอารมณ์ต่างๆเกิดความสุขและเอกัคคตาสุดท้ายก็คือความเป็นหนึ่งพอนึกพุทโธมากเข้ามากเข้าจิตมันก็จะค่อยหดตัวลงตามลำดับการหดตัวหลอกของจิตนั่นก็คือการที่ถูกละอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วก็เกิดความเป็นหนึ่งของจิตนี่เรียกว่าปฐมฌานต่อไปนั้นเป็นทุติยฌานทุติยฌานนั้นมีองค์สามคือสุขเอกัคคตาเป็นอันว่าวิตกวิจารไม่ต้องในฌานที่สองนี้คือพุทโธไม่ต้องคำบริกรรมไม่ต้องถ้ายังใช้คำบริกรรมอยู่
ผู้นั้นก็ยังอยู่ในปฐมฌานคือยังก้าวไปถึงฌานที่สองไม่ได้พระจิตยังไม่มั่นคงพอที่ว่าจิตไม่มั่นคงพอก็เพราะว่ากำลังยังไม่พอก็ต้องนึกพอไปก่อนเมื่อกำลังพอแล้วพุทโธไม่ต้องนึกแต่จิตก็เหมือนกันกับนึกพุทโธเหมือนกันคือมีความเป็นสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตของคนเราที่จะเลื่อนชั้นจากปฐมฌานมาถึงทุติยฌานนั้นก็ต้องเลื่อนชั้นอย่างนี้คือไม่ต้องบริกรรมแต่ว่าจิตมันก็อยู่ได้เหมือนคำบริกรรมเหมือนกันนี่เป็นฌานที่สองและฌานที่สองนี้ก็มีความสุขแล้วก็มีปีติอีกด้วยความเอิบอิ่มต่างๆต่อจากนี้ไปจิตก็จะเลื่อนขึ้นถึงฌานที่สามเมื่อถึงฌานที่สามแล้วก็ตัดความสุขออกไปฌานที่สามนั้นก็จะมีแต่ความสุขก็เอกัคคตาไม่ใช่ตัดความสุขแต่ว่ายังมีความสุขอยู่แต่ปีตินั้นไม่มีแล้วมาถึงฌานที่สามนี้ปีติไม่มีแล้วมีแต่สุขกับเอกัคคตาก็คือความเป็นหนึ่งไม่ต้องบริกรรมถ้ามาถึงขั้นฌานที่สามแล้วยิ่งไม่ต้องบริกรรมใหญ่เพราะกำหนดจิตเข้าไปแล้วนี่มันก็จะเข้าไปตั้งอยู่ได้เองอย่างนี้แล้วก็มีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความเป็นหนึ่งการตั้งอยู่นั้นไม่ใช่ตั้ง5นาที10นาทีแต่ว่าตั้งเป็นเรื่องที่ลดจากมาเป็นสิบมาเป็นลดเป็นอาคติอย่างนี้จะมาเป็นตติยฌานย่อมไม่ได้เมื่อเลยจากตติยฌานแล้วก็มาถึงจะตุทฌานคือฌานที่สี่สุดท้ายฌานที่สี่นั้นมีแต่อุเบกขากับเอกัคคตาคือความวางเฉยแล้วก็มีความเป็นหนึ่งนี่เรียกว่าจิตชั้นยอดถ้าทำมาถึงนี่ได้ถือว่าจิตชั้นยอดอย่าไปเชื่อคำบริกรรมถ้าหากว่าเราเชื่อและติดอยู่ที่คำบริกรรมแล้วจิตของเรานี่ก็จะก้าวเป็นฌานตามลำดับอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นฌานที่สี่จึงเหลือแต่อุเบกขากับเอกัคคตาข้อนี้อาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังเปรียบเหมือนกับคนเรานี่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีบ้านสักหลังยังไม่เคยมีรถเก๋งสักคันอยู่ๆต่อมาเกิดมีเงินขึ้นมาถูกลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างก็เกิดมีเงินขึ้นมาแล้วก็เอาไปซื้อบ้านเอาไปซื้อรถเพราะว่าไม่เคยมีเลยก็เกิดปีติจนตัวลอยเรียกว่าเต้นจนตัวลอยอย่างนี้เรียกว่าเกิดความเอิบอิ่มถ้าเปรียบก็เหมือนกับปฐมฌานแต่ว่าบุคคลคนเดียวกันนี้ต่อมาในภายหลังเกิดร่ำรวยมหาศาลรถจะเอาเท่าไหร่ก็ได้บ้านจะเอากี่หลังก็ได้พอไปถึงขั้นนี้แล้วให้ความเอิบอิ่มปีติไอ้อย่างที่ไม่เคยได้พบนั่นจิตนั่นมันก็หายไปพอได้รับ
คันงามงามคันที่สองที่สามที่สี่มันก็เท่านั้นแหละคือมันไม่มีปีติเหมือนเดิมฉันใดก็ดีอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันกับจิตที่ไปถึงอุเบกขาใกล้เอกัคคตาเรียกว่าจิตดำเนินถึงฌานชั้นสี่ก็จะไม่มีความเอิบอิ่มถึงแม้ว่าจิตนั้นจะละเอียดแค่ไหนก็ตามก็จะเกิดความมีความรู้อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของฌานนี้ถ้าใครทำได้ผู้นั้นจะดำเนินวิปัสสนาได้ต่อไปเพราะการดำเนินวิปัสสนานั้นต้องอาศัยอะไรอาศัยพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตขึ้นจากฌานทั้งสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานก็นำเอามาพิจารณาร่างกายพิจารณาถึงสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นประดุจจะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังธรรมทั้งหลายมีใจทำทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ต้องเกิดขึ้นจากญาณไม่ใช่เกิดขึ้นจากความนึกคิดเพราะว่าเราไปคิดบวชไหนเอามันก็ไม่ได้การที่จะบวชไหนขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยกำลังคืออาศัยกำลังของฌานพิจารณาถึงความเกิดความดับร่างกายเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายน่าสังเวชสลดใจเมื่อเป็นเช่นนี้ความสังเวชสลดใจอันนั้นถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณดำเนินวิปัสสนานั้นดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ดำเนินสมถะนั้นดำเนินเพื่อความสงบดำเนินเพื่อความเป็นกำลังเมื่อกำลังเป็นที่เพียงพอพิจารณาก็เห็นจริงแจ้งประจักษ์การเห็นจริงแจ้งประจักษ์นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นปัจจคสิทธิ์เมื่อเป็นปัจจคสิทธิ์ก็ถือว่าเกิดเป็นสัจธรรมพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปถึงสัจธรรมอันนี้ก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสออกไปได้โดยสิ้นเชิงด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสมาโถจะวิปัสสนาจะความสงบด้วยการมีปัญญาด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราได้พากันบำเพ็ญในทางถูกต้องแล้วก็น่าจะต้องภาคภูมิใจหรือดีใจที่เราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาที่เราช่วยกันจำลองพระพุทธศาสนานี้ไว้เมื่อเรารักษาศาสนาทั้งแรกต่อไปเราก็รักษาเราคือรักษาตัวของเราให้เกิดความเป็นไปยิ่งขึ้นสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภาวิโตการเจริญให้มากภาวิกโตเจริญให้มาก
อภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะเป็นไปเพื่อความดับสนิทต่อไปนี้ขอท่านทุกคนจงพากันตั้งใจนั่งสมาธิกันต่อไป